ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เรามาถึงที่เพชรบูรณ์นะครับตัดเข้านครสวรรค์นะครับก็ประมาณชั่วโมงแต่ตอนนี้ตอนที่ผมเป็นคนจะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้เห็นว่าตอนนี้น้องมีอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องก็ยกตอนเช้าเนี่ยมาไม่ดีตอนนี้เริ่มได้ยินไหมคะกดน้ำไม่ดูได้ยินไหมงั้นเดี๋ยวจะบังนะคะได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินมาขอบังนิดหนึ่งตอนนี้ซ่อนแล้วได้ยินไหมได้ค่ะก็ขอบังนิดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้เรากำลังเปิดน้ำพ่นให้กับน้องน้ำทิพย์นะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะถึงแม้จะลดตอนนี้จะเย็นลงแล้วแต่ก็อากาศอบอ้าวเหมือนเดิมเราก็ต้องพ่นน้ำซึ่งในรถก็มีระบบการพ่นน้ำอยู่นะคะแล้วก็มีหลังคานะคะถ้าเกิดว่าร้อนจัดเราจะเอาหลังคาออกมาแล้วก็จะมีร่มในตอนนี้แสงเริ่มอ่อนลงเราก็ใช้วิธีเปิดประทุนนะตัวน้องจะได้อากาศแล้วน้องก็จะได้แบบเห็นอะไรรอบๆข้างนะคะทางเราได้พาคุณลุงสง่ามาด้วยนะคะเพื่อให้อย่างน้อยให้น้องเขาได้รู้ว่าได้อยู่กับคนแปลกหน้านะคะแต่น้องน้ำทิพย์อยู่ในอาการจริงๆต้องยอมรับเลยนะครับตั้งแต่ช่วยช้างมาเนี่ยคือสภาพจิตใจเขาแหลกสลายจริงๆนะคะคุณลุงไม่เป็นไรนะคุณลุงไม่เป็นไรนะครับปล่อยช้างเลยไม่เป็นไรก็คือจะเห็นในสภาพนี้ก็คือน้องสดนะครับอย่างที่บอกกับทุกท่านในวันนี้นะคะว่าน้องน้ำทิพย์น้องทิพย์นะคะก็อยู่ในตั้งแต่ยังเด็กนะครับคือน้องน้ำทิพย์เนี่ยเขาไม่ได้รับนมอย่างเต็มที่นะคะก็คือเขาปกติช้างต้องหย่านม4 ขวบนะคะแต่น้องน้ำทิพย์อายุไม่ถึงขวบก็ถูกพลาดแม่แล้วนะคะก็เลยทำให้สภาพจิตใจแกรวมทั้งสภาพร่างกายแกแย่ไปนะคะความที่อยู่กับเราไม่รู้ว่าสภาพแกเป็นยังไงมากแต่ดูจากการเกิดสิ่งหรือว่าการก้าวร้าวนะก็จะสูงนะคะสูงมากคุณตาสง่าก็รู้สึกกังวลแต่ทางเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราทำเพื่อไม่ให้น้องเขาได้เราทำท่ารอบๆให้น้องเขาเวลากระแทกแล้วเจ็บนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่เราย้ายมาใหม่ๆอ่ะตอนขึ้นรถบานใหม่ๆน้องปีนเลยนะครับปีนขึ้นข้างบนเลยค่ะแล้วก็อะไรว่าทันสองข้างนี้เป็นแถบเลยนะเราต้องเราต้องหยุดแล้วก็ซ่อมรถมาซ่อมข้างๆแล้วก็มากันใหม่นะคะอันนี้ก็ประคับประคองน้องมานะครับตอนนี้ก็เย็นอารมณ์เย็นลงเยอะมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูในสภาพน้องในตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เราต้องใช้เชือกพาดไม่น้องปีนข้างบนขึ้นมาข้างบนเพื่อความปลอดภัยของน้องเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าน้องดิ้นโครงเครงก็จะทำให้รถตัดพลิกได้เราต้องวิ่งแบบช้าๆนะคะแล้วก็อย่างเชือกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใจเย็นลงทีแรกเรามัด2 เส้นนะคะแต่ตอนนี้รถตัดหนึ่งเส้นตอนนี้เหลือเส้นเดียวที่พลาดขอให้แกได้รู้ว่าแกจะปีนไม่ได้แค่นั้นเองนะเพราะว่าปกติการเดินทางของเราทุกครั้งช้างตอนเดินทางทุกแรกเขาจะท้องร่วงนะครับเพราะความเครียดร่วงอย่างหนักเลยค่ะคุณหมอก็ดูอาการไปตลอดแต่ตอนนี้น้องก็เริ่มกินแล้วนะคะก็ตับแล้วก็น้ำจะดื่มเฉพาะน้ำที่อยู่ในสายยางเท่านั้นนะคะก็แต่ที่ทราบนะคะจากประวัติที่เราทราบจากคุณลุงสง่าเท่านั้นเราก็ไม่ทราบว่าข้อที่จริงน้องเป็นยังไงคุณลุงสง่าก็มาด้วยนะคะวันนี้ก็คือเราก็จำเป็นต้องเอาเขามาด้วยครับไม่ฉะนั้นแล้วทางน้องอารวาสระหว่างทางเนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้สิ่งที่เรากลัวสุดคือการปีนนะคะแต่พอไปถึงที่โน่ที่
ที่ศูนย์อนุรักษ์แล้วนะครับน้องก็จะเข้าได้ไม่ต้องมีโซ่ติดร่างกายต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ตั้งภาวนาไว้แล้วนะครับว่าน้ำทิพย์จะต้องเป็นช้างเสรีที่จะต้องไม่มีการใช้คำสั่งอีกต่อไปตั้งแต่ขาวันที่เขาจะอยู่ตรงนั้นเขาจะได้สัมผัสเลยนะครับว่าเขาจะมีเพื่อนนะครับมีครอบครัวแล้วก็เขาจะได้อยู่ร่วมโขงครับไม่มีใครเข้าใจช้างได้ดีเท่ากับช้างก็จะกันเองอันนี้ถ้าจะได้ยินนะครับนี่คือคุณลุงก็อยู่ด้วยมันไม่ใช่วิถีชีวิตที่เราจะอยากให้เกิดแบบนี้แล้วก็ปาบอกคุณลุงมาตั้งนานก็บอกคุณลุงว่าเราไม่ตะขอมเมื่อกี้ก็ยังโมโหคุณลุงนะครับว่าถ้าคุณลุงทำอะไรกับช้างไปทางเราก็อาจจะต้องขอใส่คืนคุณลุงเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็มีปัญหาขุกขักนิดหน่อยครับกับระหว่างคนกับคนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราอะค่ะเราเชื่อนะครับในเรื่องของความรักนะครับการช้างหรือเป็นสัตว์ใหญ่นะครับถ้าเรารักเขาจะรักตอบนะครับแล้วคิดว่านักพิษต้องใช้เวลานะครับเราใช้เวลาพอสมควรในการเยียวยาสภาพจิตใจไม่เป็นไรครับลุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรของลุงไม่ถึงอยู่แล้วครับไม่ถึงของลุงไม่ต้องกังวลบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นอัปเดตน้องน้ำทิพย์นะครับซึ่งทางเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือการขนย้ายที่เราใช้รถย้ายใช้ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดนะคะที่เราอยู่แล้วก็ที่นี่เรามีไฟส่องสว่างในกรณีที่ช้างบาดเจ็บหรือว่าช้างป่วยหรือเราย้ายช้างแก่ที่จะต้องไปโรงพยาบาลเราจะมีอุปกรณ์ภายในทั้งหมดเรื่องอุปกรณ์หมออะไรนะครับที่นั่งอยู่ก็จะเป็นส่วนบริเวณที่ควานช้างกับหมอจะนั่งอยู่ชั้นล่างมี2ชั้นนะครับมีที่นอน2ชั้นชั้นล่างก็จะเป็นที่ไว้เก็บอุปกรณ์ยารักษาโรคยาที่ช่วยเหลือชีวิตช้างแล้วก็จะมีน้ำนะครับเราสามารถพ่นน้ำได้ตลอดเวลาที่ร้อนนะครับทั้งวันเนี่ยเราพ่นให้ช้างตลอดน้องน้ำทิพย์เริ่มกินแล้วนะครับสุขภาพจิตเริ่มดีขึ้นครับก็เย็นลงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยนะครับสนับสนุนไม่ว่าเรื่องอาหารนะครับเรื่องการดูแลแล้วก็น้ำทิพย์ตอนแรกนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชยานันท์นะครับที่อาจารย์ติดตามมาตลอดแล้วน้องตูนณภัสสนันโตเปลี่ยนนะครับซึ่งได้โทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เป็นผู้ประสานงานกับคุณลุงนะครับเพื่อพูดเรื่องราคากับคุณลุงแล้วก็โทรศัพท์มาขอร้องทางมูลนิธิเราให้มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าทุกคนไม่ยอมถอดใจกับน้ำทิพย์ก็ทำให้ตัวดิฉันเองก็ไม่สามารถที่จะถอดใจครับเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ชยานันท์นะครับดร.ชยานันท์ซึ่งไป อยู่ถึงอินเดียนะครับก็โทรมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ยอมแพ้ในที่สุดทางเราก็จำเป็นต้องมาช่วยนะครับแล้วก็น้ำทิพย์ก็ยังมีสภาพที่งวงสั่นอยู่นะครับก็คงที่ผู้มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่น้ำทิพย์นะครับก็จะมันมีกับมีอาการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวไปถึงที่เชียงใหม่เราจะเอ็กซเรย์ดูนะครับแล้วก็พื้นฝ่าเท้าของน้ำทิพย์ค่ะจะเรียบนะครับไม่มีลายฝ่าเท้าเหมือนกับที่ทุกคนต้องมีลายนิ้วมือนะครับเนื่องจากเดินอยู่บนท้องถนนตั้งแต่ยังเด็กก็ทำให้ฝ่าเท้านะไม่นะครับเป็นเรียบกับใช้แล็กเกอร์ทานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของช้างที่เดินถนนนะครับจะสังเกตเห็นว่าช้างที่ส่วนใหญ่ให้เดินอยู่บนที่ร้อนๆจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้ช่วยบางคนก็ส่งเงินเข้ามา เพื่อช่วยถ่ายชีวิตน้องน้ำทิพย์นะคะแต่เราผิดเพราะว่าเราได้มีเจ้าภาพหลักนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่อเมริกาช่วยมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากคนไทยนะคะเดี๋ยวเราจะลงชื่อเพื่อขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยสนับสนุนเรามาครับขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวฉันขออัปเดตภาษาอังกฤษก่อนนะคะขอบคุณครับ Good evening to everyone. Now we bring Nam Thip head up to Chiang Mai and the time now is almost
6 p.m. and also the sun will the sun will set soon. So I have to live to let everyone know about her situation. Since we moved the elephant, Nam Thip is the one who is the most dealing with the stress, and she quite aggressive, and she also lost her son, and it's quite heartbreak to see her to be like this. Her age, very young, and you can see that she very skinny. And we have to hire the Mahmood to come with her, and in case that is, I have to control Mahmood more than her. As Nam Thip is familiar with and listen to Mahmood, and she not go up to the truck if her previous Mahmood don't go with her. And because it's as the same, everyone kept thinking that is most elephants, they don't want to leave from home even they get abused or they get a hard life there, but they would rather to come accompanying by the previous Mahmood. But so we start to talk to him and just let Nam Thip to be independent. So when she first on the truck, she climbing up on the truck and damaged all the side truck. So we have to put one rope on her neck to make sure that is she don't shaking the truck, and then we monitor her. So and soon we will take the rope out of her neck and until she calm down. We just passed the high mountain, and is we hopefully that is we arrive Chiang Mai at morning time at our project. So Nam Thip is about 13 years old, but you can see her, that is she look like a whole lady, and talking about if you look from her body and everything, her shirt is so skinny because she have take away from the mother less than 1 year old. I will upload to you about her picture when she was young, and they take her away from the mothers, and she have also she have also not to have a good life since she young. They overtake her to train when she was only 8 months old. She don't have enough milk from her mother. Her leg and her body is not really healthy right now, so we have to take her. It will take a lot of time to heal, and I would like to thank you to all the Thai people who support and send the voice and try to protect her. Also complain to the authority and try to stop her previous owner to take her walk in the street. And also I would like to thank you to all friends who help and support us, and thank you for a center of human economic that is to help us to save her life and to bring her to freedom. And thank you to Kim Costa, Kara Kara Picklet for your generosity to help us to give donor to support to care for Nam Thip, and for your donation for food for her, and also during the journey. Thank you for I would like to thank you for the owner of the truck. You know, I didn't have much time to rest for a couple of days, so human of economic center of a human economic who donate this truck for us to carry on, you know, to serve the serve many elephants. So now we will give her dinner. She didn't take the food since she left from Surin because she's so angry, and now she start to take watermelon and papaya that we heal for her. So this is the update I will give to you before that, and
would like to thank you to everyone to send love and care for Nam Chit. And we will keep going and stop, and we will stop every 1 hour during the time that is, if we see that she's stressed, we will stop and let her relax. So she's the most dangerous elephant that since we transport, because it's, she angry, and which is we don't blame her at all. She get damaged by people. She get her life. She lost a quality life when she young. She never have time to run and play. She never have time to to be like a baby elephant as she should have. So now is the time for healing. We will bring her to freedom. And again, thank you to everyone that to follow her life. We will update you again tomorrow morning. Thank you. ค่ะก็ตอนนี้ก็จะเราจะยุติไลฟ์นะคะจะแจ้งกับทุกท่านว่าน้องน้ำชิดก็ถ้าดูอาการแล้วก็จะค่อนข้างที่จะโกรธนะคะแล้วก็เกลียดกาดมากๆเพราะนั้นเราไม่โทษน้องนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาน้องสูญเสียชีวิตที่มีคุณภาพในช่วงเด็กๆในวันที่น้องสมควรได้มีเวลาวิ่งเล่นในวันที่น้องสมควรได้รับอิสรภาพตัวน้องไม่ได้รับตัวน้องถูกใช้งานอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเราต้องให้เวลานำทิพย์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราต้องให้น้องได้รับการเยียวยาค่ะก็ณเวลานี้เราจะพาน้องเข้าไปเยียวยาใช้ธรรมชาตินะคะให้น้องได้มีสภาพกับการว่ายน้ำเล่นโคลนนะคะแล้วก็ได้เดินเข้าป่าอย่างน้อยให้น้องได้เรียนรู้ว่าชีวิตการเป็นช้างยังไงนะคะก็เวลานี้แล้วก็คงจะให้น้องได้ใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยแล้วก็ให้โขลงช้างนะครับได้ดูแลเยียวยาน้องด้วยอย่างที่พูดนะคะไม่มีใครเข้าใจน้องได้เท่ากับช้างเหมือนกันนะคะช้างไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของคนนะคะสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้เกิดมาโดยมีเหตุผลของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาเหมือนกับที่เราพูดกันว่าสัตว์เกิดมาเพื่อมนุษย์ถ้าเราคิดให้ถูกนะคะว่าสิ่งชีวิตทุกอย่างนะคะเขาสมควรได้รับความปลอดภัยและได้นอนหลับกินอิ่มเหมือนกับที่เราอยากต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกช้างนะคะเขาสมควรได้อยู่กับแม่นะคะอย่าสนับสนุนคนที่เอาลูกช้างนะคะแยกลูกแยกแม่เข้ามานะคะการใช้ช้างเต้นระบำนะคะการใช้ช้างทำผิดประเภทอยากขอร้องคนไทยนะคะนี่คือผลนะคะที่ช้างต้องมีสภาพจิตใจบอบช้ำอย่างหนักได้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องให้ความเมตตาต่อเขานะคะอย่าเอาเขามาเป็นเครื่องบันเทิงทางใจของเราเราจะมีความสุขได้ยังไงคะในเมื่อสิ่งที่เขาให้ความสุขเรานะคะสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าเขาทุกทรมานนะคะฝากด้วยนะฝากคนไทยทุกคนด้วยค่ะว่าถ้าเรารักนะคะให้ความเมตตากับคนอื่นความสุขที่อยู่ในใจนะคะมีคนหลายคนถามดิฉันเหมือนกันว่าช้างต้องการอะไรนะคะสัตว์ต้องการอะไรโดยเฉพาะยิ่งช้างนะคะเขาเป็นสัตว์ใหญ่เรากลับไปถามใจเราเองค่ะว่าเราต้องการอะไรนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ช้างก็ต้องการอย่างที่เราต้องการค่ะขอบคุณค่ะเขาไม่มาเกินตรงไม่เป็นไรตรงไม่ต้องคุ้นขนาดตอนนี้คุณลุงใจเขา